สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ Sky Running Zone นั่นก็คือลู่วิ่งติดแอร์ในร่มนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะพาทุกท่านไปวิ่งหนีฝุ่น PM 2.5 ด้วยกันนะผมไปชมกันว่าเป็นไงช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับเป็นช่วงที่ฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพพุ่งขึ้นสูงมากเลยทีเดียวนะครับทำให้เป็นอุปสรรคต่อนักวิ่งอย่างพวกเราเป็นอย่างมากเลยนะครับผมเพราะบางวันเนี่ยค่าฝุ่นนี่พุ่งสูงขึ้นไปถึง150 AQI ทำให้ออกไปวิ่งไม่ได้เลยทีเดียวซึ่งค่าฝุ่นที่มากขนาดนี้นะครับถ้าเราออกไปวิ่งเนี่ยเปรียบเสมือนเราวิ่งไปดูดบุหรี่ไปนะครับผมเป็นนักวิ่งคนหนึ่งที่ต้องซ้อมจริงจังอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะเตรียมร่างกายให้พร้อมกับการแข่งในทุกต้นเดือนนะครับซึ่งวันไหนที่ผมเช็คค่าฝุ่นแล้วมันสูงกว่า100 AQI นะครับผมจะไม่มีทางออกไปซ้อมข้างนอกอย่างแน่นอนครับผมเพราะมันอันตรายต่อสุขภาพมากแล้วมันไม่คุ้มกับการสูดลมหายใจไม่ดีเข้าไปในร่างกายนะครับสิ่งที่ผมพอจะทำได้เมื่อฝุ่นมากกว่า100 AQI ก็คือการวิ่งในลู่สายพานที่ฟิตเนสในคอนโดนะครับผมซึ่งบางวันที่มีโปรแกรมของการซ้อมลองรันเนี่ยวิ่งในลู่สายพานนิ่งๆที่เดิมอยู่อย่างนั้นเป็นเวลา3ชั่วโมงนั้นเบื่อมากๆเลยครับลงมานี่แทบจะเป็นโรคซึมเศร้ากันไปเลยทีเดียว What? วันไหนที่มีโปรแกรมซ้อมลองรันนะครับผมเลยไม่อยากจะทนวิ่งเบื่อๆบนลู่วิ่งสายพานอย่างนั้นนะครับอย่างอาทิตย์ที่แล้วฝุ่น PM 2.5 พุ่งขึ้นสูงแล้วผมมีโปรแกรมต้องซ้อมลองรันผมก็เลยหนีฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพแล้วก็ไปซ้อมวิ่งลองรันที่ปากช่องนะครับแต่ที่ไหนได้ค่าฝุ่น PM 2.5 ที่ปากช่องนี่สูงกว่ากรุงเทพอีกครับแถมยังโดนหมาวิ่งไล่กัดตลอดทางเลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่สวนครับผมวิ่งในถนนปกติจากจะซ้อมวิ่งลองรันเบาๆไกลๆนะครับไปเป็นซ้อมวิ่งอินเทอร์วัลหรือฟาสต์เลิฟซะอย่างนั้นเลยครับแล้ววันนี้ก็คือวันอาทิตย์ต่อมาที่ผมต้องซ้อมลองรันแต่เมื่อเช้าเนี่ยผมตื่นมาแล้วผมเช็คค่าฝุ่น wow. มันพุ่งขึ้นไปสูงถึง160 AQI เลยทีเดียวผมก็เลยนอนต่อแล้วเมื่อตื่นมาอีกทีผมก็นึกขึ้นได้ว่ามันมีลู่วิ่งอินดอร์ติดแอร์อยู่ที่หนึ่งครับซึ่งอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยแหละครับเพิ่งเปิดได้ไม่ถึงปีเลยถือว่าเป็นโอกาสดีเลยที่ผมจะลองซ้อมวิ่งลองรันที่ลู่วิ่งแห่งนี้ครับผมลู่วิ่งติดแอร์แห่งนี้นะครับชื่อว่า Sky Running Zone ครับผมสาเหตุที่เป็นชื่อนี้นะครับก็เพราะว่าลู่วิ่งแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนตึกครับผมอยู่ชั้น4ของอาคาร B ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะถึงจะไกลแต่ว่าก็คุ้มกับการเดินทางมาที่นี่นะครับการเดินทางมาที่ลู่วิ่งแห่งนี้ก็ไม่ยากมากครับแค่ขับรถมาจอดที่อาคารจอดรถ B4 ของตึกนี้ทางเข้าที่2ครับผมถ้ามาช่วงตอนเย็นเนี่ยรถจะเยอะหน่อยนะครับผมแนะนำให้จอดชั้น3ไม่ก็4ของตึก B4 นะครับแล้วก็ลงลิฟต์มาชั้น2จะพบทางเชื่อมต่อไปยังอาคาร B ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Sky Running Zone แห่งนี้นะครับเมื่อเข้ามาในอาคาร B แล้วนะครับให้มุ่งตรงไปที่ลิฟต์แล้วก็กดลิฟต์ขึ้นไปชั้น4ก็ถึง Sky Running Zone แห่งนี้แล้วนะครับไม่ยากเลยครับไม่ยากครับผมแล้วตอนนี้ผมกำลังขับรถไปที่ Sky Running Zone แล้วนะครับผมบอกเลยว่า wow. นานอยู่บนรถนี่ยังต้องใส่แมสก์นะครับฝุ่นข้างนอกแย่มากพื้นของลู่วิ่งแห่งนี้นะครับจะทำจากยางที่ใช้สำหรับการวิ่งในร่มโดยเฉพาะครับเมื่อวิ่งแล้วเนี่ยจะทำให้ความรู้สึกเหนียวแน่นหนึบไม่แข็งกระด้างระยะทางต่อรอบเนี่ยอยู่ที่412เมตรต่อ1รอบนะครับซึ่งเป็นระยะทางที่ใช้ในลู่วิ่งมาตรฐานเลยนะครับผมเลนในลู่วิ่งแห่งนี้นะครับก็แบ่งเป็น3ประเภทครับได้แก่ลู่สำหรับวิ่งเร็วแล้วก็ลู่สำหรับวิ่งจ็อกแล้วก็ลู่สำหรับเดินนะครับส่วนเอชสีเขียวเนี่ยเป็นลู่สำหรับทางเดินของพนักงานในอาคารนะครับที่นี่ก็มีระเบียบข้อบังคับด้วยนะครับคนที่มาที่นี่ต้องใส่ชุดออกกำลังกายแล้วก็ใส่รองเท้าที่เหมาะสมสำหรับวิ่งบนพื้นยางเท่านั้นนะครับถ้าเราจะฝากของที่ล็อกเกอร์เราก็ต้องขึ้นมาชั้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือชั้น5นั่นเองล็อกเกอร์ของที่นี่นะครับก็จะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ผมการใช้งานก็ไม่ยากครับแค่กรอกเบอร์โทรศัพท์นะครับผมหลังจากนั้นก็สแกนนิ้วมือด้านล่างนะครับแล้วก็เขาก็จะบอกหมายเลขล็อกเกอร์ครับผม
แล้วทีนี้ล็อกเกอร์ก็เปิดแรนดอมขึ้นมาครับแล้วเราก็เอาของฝากไว้แล้วก็เอาน้ำที่เราจะกินระหว่างซ้อมออกมาเพื่อเราจะไปวางข้างสนามระหว่างซ้อมนะครับหลังจากเราเอากระเป๋าใส่ไปในล็อกเกอร์เรียบร้อยแล้วเราก็แค่ปิดล็อกเกอร์ครับผมแล้วทีนี้ตอนเราจะมาเอาของกลับเราก็แค่กดคืนล็อกเกอร์นะครับแล้วสแกนนิ้วมือมันก็จะเปิดอีกครั้งครับแค่นั้นแหละครับไม่ยากเลยครับไม่ยากนอกจากนั้นครับที่นี่ยังมีห้องน้ำไปบริการคนชีมาวิ่งที่สกายรันนิ่งแห่งนี้นะครับตรงทางเข้าของลู่วิ่งสกายรันนิ่งแห่งนี้นะครับ wow. มีเครื่องฟิตเนสไว้ให้ทุกคนเล่นอีกนะครับผมสมบูรณ์แบบมากๆเลยจริงๆวันนี้นะครับโปรแกรมการซ้อมของผมก็คือการซ้อมลองรันวิ่งระยะไกลระยะทาง28กิโลครับผมนั่นหมายความว่าผมต้องวิ่งที่ลู่วิ่งแห่งนี้มากถึง70รอบเลยทีเดียวคือวิ่งแก้บนตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเที่ยงตรงนะครับถ้าผมอยู่ข้างนอกนี่ผมไม่สามารถวิ่งได้แล้วครับผมคงร้อนตับแตกตายไปก่อนเลยครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ในลู่วิ่งอินดอร์ติดแอร์ซึ่งอยู่ในตึกครับผมสามารถวิ่งได้ยาวๆทั้งวันไม่ต้องกังวลเรื่องอากาศที่แย่หรือว่าร้อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ฟังตอนวิ่งจบกันว่าความรู้สึกหลังจากวิ่งที่สกายรันนิ่งโซนแห่งนี้จะเป็นไงเดี๋ยวรอชมกันครับซ้อมลองรันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ผมวิ่งไปทั้งหมด2ชั่วโมง40นาทีครับระยะทางทั้งหมด28กิโลเพชรเฉลี่ย 5.55 นะครับรวมทำเซตไว้อะไรด้วยความรู้สึกหลังจากที่ลองวิ่งที่ลู่วิ่งสกายรันนิ่งแห่งนี้แล้วครับก็รู้สึกได้เลยว่ามันวิ่งเราไม่เบื่อครับสาเหตุที่วิ่งเราไม่เบื่อก็เพราะว่าลู่วิ่งแห่งนี้มีรูอยู่ตรงกลางครับซึ่งมันมองทะลุได้ไปถึงชั้นหนึ่งเลยครับนอกจากนั้นนะครับอากาศระหว่างวิ่งก็ดีมากๆเลยครับผมไม่รู้สึกถึงการหายใจยากแต่อย่างใดลู่วิ่งที่นี่นะครับจากที่สังเกตมันจะไม่ใช่เป็นลู่วิ่งเหมือนปกติครับมันจะเป็นเหมือนวงรีมันจะไม่มีทางตรงเลยครับแล้วด้วยความที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เราสามารถทำความเร็วได้ดีขึ้นพอสมควรเลยครับรอบขาปกติของผมจะต่ำมากครับแต่ว่าพอมาซ้อมที่นี่นี่เฉลี่ย180ตลอดเลยครับผมดีมากเลยทีเดียวแล้ววันนี้ระหว่างลองรันผมก็มีทำเซตอัพเทมโป10กิโลนะครับหลังจากทำเซตก็รู้สึกได้เลยว่ารอบขาและความเร็วนี่คงที่และดีมากเลยครับดีกว่าซ้อมข้างนอกอีกครับผมเนี่ยดูดิแทนที่จะวิ่งบนลู่สายพานเซ็งๆเรามาวิ่งที่ลู่สกายรันนิ่งแห่งนี้นะครับมีข้อดีมากกว่าข้อเสียครับผมครับก็ประมาณนี้แหละครับการรีวิวลู่วิ่งสกายรันนิ่งแห่งนี้นะครับสำหรับใครที่อยากมาลองวิ่งที่ลู่วิ่งสกายรันนิ่งแห่งนี้นะครับสามารถมาวิ่งได้ทุกวันตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มเลยนะครับวิ่งได้ยาวๆทั้งวันแล้วข้อดีของลู่วิ่งที่นี่นะครับเราไม่ต้องเสียตังค์ค่าเข้าอะไรสักอย่างนะครับแม้แต่การฝากล็อกเกอร์ก็ไม่เสียครับผมก็ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วชอบยังไงก็ขอให้กดแชร์ไลค์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับผมจะได้รู้ทันเหตุการณ์ว่าผมลงคลิปใหม่เมื่อไหร่นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปทานอาหารเย็นแล้วก็นวดคลายกล้ามเนื้อสักหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายแล้วเจอกันผม